ต่อไปเป็นราชการโซน F นะคะอยู่ในศาลาศาลานี้นะคะราชการโซนนี้จะแบ่งเป็น4ส่วนหลักด้วยกันนะคะเป็นส่วนของการใช้พวกชีวพันธุ์รายละเอียดการใช้ชีวพันธุ์ต่างๆนะคะในการในเรื่องของปุ๋ยนะคะปุ๋ยชีวภาพไลโซเบียม PGPR 1ใช้ในข้าวโพด2ใช้ในข้าวนะคะแล้วก็ทรีนี้ใช้ในอ้อยและมันสำปะหลังนะคะนอกจากนั้นก็มีแหน่แดงนะคะที่ใช้ในข้าวได้นะคะแล้วก็มีจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตนะคะแล้วก็พวกกันใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะคะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการผลิตโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศนะคะขั้นตอนการผลิตนะคะแล้วก็รายละเอียดของเกษตรกรนะคะตัวอย่างที่นำเสนอให้ดูนะคะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้นะคะสาธิตนะคะในเรื่องของการแม่น้ำนี่มีจุลินทรีย์บ่คะมีครับมีจุลินทรีย์อยู่ข้างในครับอันนี้ตัวอย่างของพี่จีพี่อาใดคะของเขาบ่อันนี้ใช้กับไม่ใช้นี่จะต่างกันเลยใช่ไหมร่างนี่จะยาวต่างกันเลยใช่ไหมอาหารเก่งกว่าเพราะว่ามีจุลินทรีย์ช่วยครับที่นี่จะขับผู้ว่าจะใส่ตัวนี้ไปในน้ำหรือว่าเขาปลูกกับมะเร็งครับปลูกกับแมงเจ้าหน้าที่ว่านี่นักอันนี้เป็นเชื่อที่ผลิตตัวนี้ครับแสดงตัวอย่างให้ดูว่าวิธีการผลิตตัวนี้ทำยังไงที่ครับวัสดุข้าวมันที่ผลิตออกมาแล้วใส่หัวเชื้อตัวนี้มาผสมกับตัวนี้แล้วถึงมาเป็นตัวนี้แม่น้ำนี่มีจุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่แม่ที่เขาเจาเสียออกมาผสมกับโตนั่นนะคะไปได้เยอะครับยังดีเพราะว่าตัวโชว์ที่ซื้อตาขัดในห้องแล็บนะครับเขาก็ได้ไปพบว่าเอาไปใส่ได้บ่เอามาใส่ได้บ่เฮ็ดอีกได้ได้ครับได้โอเคนะเกษตรกรที่เฮ็ดต้องไปสร้างห้องแล็บมันโมเมนต์มั้ยครับใครเฮ็ดได้ทั้งนั้นได้มั้ยทำง่ายมั้ย